แม่จะเดินโรเซ่แบ็คพิงค์ทำเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงระดับโลก Road to Global ของจริงจ้ามีข่าวดีให้บลิ้งใจชื้นสุดๆค่ะหลังสาวโรเซ่แบ็คพิงค์หรือพัคแชยองได้ประกาศข่าวดีว่าเธอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินเดี่ยวกับ Atlantic Records ซึ่งเป็นค่ายท็อปรวมศิลปินดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Bruno Mars, Coldplay และ Ed Sheeran โดยโรเซ่ก็ได้โพสต์ IG ออดอ้อนว่าเธอตื่นเต้นมากที่จะประกาศให้รู้ถึงการเซ็นสัญญาครั้งนี้เธอรู้ดีว่าทุกคนรอคอยเวลานี้มานานแค่ไหนเธอเองก็แทบรอไม่ไหวแล้วเหมือนกันที่จะให้ทุกคนได้ฟังทุกอย่างและเธอก็คิดถึงทุกคนมากๆพร้อมฝากให้แฟนๆไปกดติดตาม IG ใหม่ของเธออีกด้วยส่วนทางฝั่งค่าย Atlantic Records ก็ได้โพสต์ IG ต้อนรับสาวโรเซ่ว่า Welcome to the family พร้อมแปะรูปที่โรเซ่กำลังถือช่อดอกกุหลาบที่ค่ายมอบให้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับสุดอบอุ่นและเป็นก้าวใหม่ของโรเซ่ที่น่าจับตามองสุดๆเลยค่ะรอฟังผลงานแทบไม่ไหวแล้วค่ะ